สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาลุยกันนะครับกับเกม The Battle Cats นะครับเราโอเคนะวันนี้ผมก็ต้องลดเสียงเกมนิดนึงนะครับไม่รู้ว่ามันจะเกินหรือเปล่านะครับเราดูไม่ได้นะครับโอเคครับมาลุยกันนะครับเราสำหรับวันนี้นะผมก็จะไปเล่น Into the Future ต่อนะครับเพราะว่าStory of Legend มีอะไรเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะช่วงนี้ผมก็ยังเล่นด่านธรรมดานะด่านธรรมดาที่ผมพูดถึงก็คือด่านไอโอ้ Lords of Destruction มาใหม่หรือเปล่าดราก้อนแอมพายร์นะครับโอ้สายมังกรทั้งหลายนะครับมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่เอานะครับว่ามีด่านพิเศษหรือเปล่าให้ผมเล่นนะครับผมพยายามจะเล่นไอ้เครสอื่นๆหลายครั้งไม่ชนะนะครับพยายามแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้พยายามสุดขีดเท่าไหร่หรอกพยายามธรรมดาโอเคนะครับน่าจะโอเคนะครับโอเคได้มาแล้วสปีดอัพมาหนึ่งนะครับโอเคเลยผมก็เก็บแคทฟู้ดมาได้ประมาณครึ่งทางครับตอนนี้800กว่านะครับก็เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากนะครับเดี๋ยว 1,500 เมื่อไหร่ได้รู้กันนะว่าจะได้กิ๊กมายสักคนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะไปดูกันว่ามีด่านอะไรพิเศษให้ผมหรือเปล่านะครับ XP Mega Bridge โอ้น่าเล่นมากนะครับ XP Mega Bridge โอ้ลองสักดอกไหมแต่น่าไม่น่าสู้ได้นะผมจำได้นะว่า XP Mega Bridge มันเป็นตัวสีดำนะครับเดี๋ยวก็ไปหาตัวตีสายสีดำมาก่อนนะครับเดี๋ยวคิดก่อนนะครับลองนะลองดูสักทีนะครับไม่ลองไม่รู้เลยนะครับ XP Mega Bridge น่าจะอันที่แหละนะครับสายสีดำตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ออกนะก็ตัวตีสีดำเข้านะตัวตีสีดำมีอะไรบ้างนะสโลก็จะมีตัวพัดลมนะพัดลมตีสีดำตอนนี้ก็มีตัวซอมบี้แล้วนะผมยังไม่ได้เล่นซอมบี้เลยนะเดี๋ยวว่างๆจริงๆผมจะมาเล่นซอมบี้นะสลับแปลก็จะมีตัวไหนตีสีดำเนาะลืมละสีดำตัวนี้ทำอะไรได้สโลสโลใช้ได้ครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกมอฮอคนะเอาตัวนี้ออกไปก่อนมอฮอคออกดีกว่านะครับหาตัวตีสีดำอีกตัวหนึ่งนะครับน่าจะพอดีแล้วนะครับน็อกแบ็คนะผมต้องการนี้แหละนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับในการตีช่วงแรกๆของผมนะครับตัวนี้เป็นตัวหลักกับตัวอีเลเซอร์นะครับซึ่งเป็นตัวยางลบนั่นเองนะครับสองตัวนี้จะเป็นตัวหลักนะครับไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องพยายามนะครับ Mega Bridge นะครับ XP Mega Bridge นะครับแล้วก็จะพูดว่าต้องใช้ Rich Cat นะครับตัวหนึ่งนะครับตามด้วย CPU นะครับ CPU เอาดีหรือเปล่านะครับไม่เอาแล้วกันเอา Rich Cat ก็พอ Sniper Sniper มาตัวหนึ่งนะครับไม่เอาดีกว่านะครับลองเล่นแบบธรรมดาก่อนแบบจะสู้ได้หรือเปล่า Refine Palette นะครับโอเคนะครับไม่รู้สู้ได้หรือเปล่านะผมไปเล่นเอเลี่ยนแล้วนะครับมาตัวดำๆมาแล้วโอเคนะครับโอ้โหมันตีแรงมากเลยนะครับโอเคต้องเอามาเทลัสสื่อมาออกมานะครับเร็วๆนี้นะครับรอแป๊บนึงนะรอก่อนน่าจะได้นะมาทัสสึโอเคนะครับเราตอนนี้มีมาต่อกันนะครับเพื่อนๆนะครับก็ผมก็มีคอวิดีโอคอมานานนิดนึงนะครับก็พอแม่คอมานะครับตอนนี้แบตเหลือ 11% จะบ้าตาย 9% รอดไปวันนี้ถ้ามันตัดไปก็อาจตัดไปแล้วนะครับไปลุยกันต่อนะครับดูได้หรือเปล่าเฮ้ยๆๆๆๆยิงไปเราโอ้โห
โอ้โหโอ้โหมาเพียบนะในก่อนนะเราตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะผมกลัวแบตหมดมากกว่ากลัวจบด่านนะสู้ได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดูนะครับนะผมรู้ละผมต้องเอาไฟลงอีกนิดนึงลุยนะครับต่อนะสู้ได้ไหมเนี่ยเหนียงดำสีดำเหนียงดำจริงๆนะครับตอนนี้เหนียงดำเหนียงปะช่างมันนับด่าอะไรก็ช่างอัดมันเมกาบริดจ์นะเหมือนจะสู้ได้เว้ยทำไมศัตรูมันอ่อนอย่างนี้นะครับเราต้องสแต็กตัวตีตัวดำไว้นะครับผ่านแล้วครับท่านผ่านแล้วครับท่านสำคัญมากคือสแต็กตีตัวดำนะสำคัญมากนะวันนี้นะผมต้องบอกไว้ก่อนนะโอ้ยโอ้มันมาแล้วนะครับเราไปนะครับมันหลายตัวนั้นนี่คิดว่าจะสู้ผมได้หรือเปล่าโอ้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 มันเริ่มเยอะมันเริ่มเยอะสู้ได้ไหมวะเด่นแล้วกระเด็นแล้วครับพี่เสียบมันเข้าเสียบมันอุ้ยเอามันเทลสื่อตายตัวแล้วเอามันเทลสื่อตายโอ้ my god โอ้ my god สู้ได้ไหมเนี่ยXP Mega Bridge นะครับโอ้โหสู้ไม่ได้วะสู้ไม่ได้วะเติ้นเติ้นเติ้นเพิ่ง 83% น่ะโหโอ้โหสู้ไม่ได้วะเพิ่ง 83% เองเหรอทำไมถึงสู้ไม่ได้นะครับเพราะต้องหมาเขาต้องสู้หมาดำไม่ได้แน่เลยนะแม่งตัวชนไม่พอนะคราวหน้าเล่นตัวชนเล่นออโต้นะน่าจะดีนะผมคิดว่าผมคงต้องสแต็กหลายๆตัวซะก่อนนะครับแล้วค่อยไปลุยนะครับโดยเฉพาะตัวตีตัวดำนะครับแล้วก็ตัวที่ถึกครับต้องใส่ต้องอัพตัวเฟสแทงก่อนนะครับให้เต็มก่อนนะครับค่อยว่ากันนะแบบนี้เฟสแทงผมยังเหลืออีกเยอะเฟสวอลนะครับเอาให้เต็มก่อนอยู่กับซูชิมันเพิ่มอะไรนะมันดีนะซูชิตีสีแดงซูชิโอเคนะเหลือตาแบตไม่เหลือแล้ว 7% โอ้ยังเหลือเว้ยเฮ้ยเสียงหายนะครับอยู่ดีๆนะตกใจนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ยังอัพไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆพวกนี้นะโอเคโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะได้อัดนานนะครับมีวิดีโอคอลมากลางลำนะครับ ไม่เป็นไรนะวันนี้ถือว่าเป็นแชปเตอร์น้อยๆนะที่ผมสู้แพ้นะครับก็อยากให้ดูวนไว้นะว่าเฮ้ย XP Mega Beach นี่มันเป็นตัวชั่วที่เก่งมากนะครับ Heaven of Dust นี่มันแจกอะไรวะ Bronze Cat นะครับได้หรือยังวะได้แล้วนะได้แล้วนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะเจอกันใหม่วิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤษณ์นะครับช่วงนี้ผมก็หา XP นะครับกับด่านพวกนี้อยู่นะครับ Story of Legend นะครับโอเคนะครับ And I will see you again นะครับ in the next video เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน